สวัสดีครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพูดเรื่องประสบการณ์นะครับในการไปทำงานที่อินเดียนะครับวันนี้ก็จะยังเป็นเรื่องราวของอินเดียเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมาเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่ตกค้างจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เล่านานนะแต่ว่าก็เล่าไม่หมดเพราะว่าอยู่30วันเนี่ยมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยตอนนี้นะครับผมก็ลิสต์รายการนะเรื่องที่ยังไม่ได้พูดนะครับจากเมื่อวานนะแล้วก็คลิปนี้จะจบเลยในการเล่าเรื่องอินเดียนะผมไปดูคลิปย้อนหลังเองไกลแล้วจริงๆอันนี้คือช่วงบ่ายแล้วนะยังคันอีกนะแปลกดีมกันเมื่อวานนะผมดูคลิปย้อนหลังของตัวเองนะครับมีอยู่ประโยคนึงนะที่ผมพูดเรื่องผักตำลึงครับแล้วอยู่ๆผมก็ไปพูดเรื่องอื่นเลยจริงๆเรื่องผักตำลึงช่วงที่ผมพูดต่อจากเรื่องสักวันนะครับคือเรื่องไม้สักอ่ะตำลึงนะก็คือรอบๆที่ผมทำงานครับตามที่ที่มันรกๆอ่ะมันจะมีผักตำลึงขึ้นนะครับแต่ว่าความพิเศษของผักตำลึงที่อินเดียนะครับก็คือว่าใบของผักตำลึงอ่ะใหญ่กว่าใบที่ประเทศไทยอ่ะ2เท่าเลยนะแต่ว่าลูกของตำลึงอ่ะไก่ยังขาดอีกนะอันนี้คือไก่แจ้นะไก่ที่แก่นะครับที่ผมเรียกไอ้แจ้ผมขังไว้ในกรงนะวันนี้เพราะว่าโดนพวกไก่หนุ่มรังแกนะครับเป็นธรรมชาติอ่ะจริงๆแล้วการรังแกกันในหมู่เดรัจฉานนะเหมือนคนเลยนะผมดูไปคล้ายๆกันเลยมาพูดเรื่องผักตำลึงต่อนะครับขาดอีกแล้วโอเคไม่สนใจมันแล้วคือผักตำลึงที่อินเดียนะใบมันจะใหญ่กว่าที่เมืองไทย2เท่านะครับแต่ว่าลูกตำลึงจะเท่ากันนะเท่าๆกันนะครับวันที่ผมจะกลับนะช่วงที่ผมจะกลับผมไปเก็บผลของตำลึงนะครับที่มันเป็นสีแดงสุกปลั่งนะครับผมไปเก็บแล้วผมเอาไปตากไว้ที่ดาดฟ้าของอาคารของวัดนะครับดาดฟ้าที่เขาตากผ้านะครับผมก็เอากระดาษแผ่นกระดาษนะรองก่อนนะครับแล้วผมก็เอาลูกตำลึงสุกอ่ะตากให้มันแห้งนะครับเพราะว่าผมจะนำกลับมาปลูกที่บ้านนะครับที่ประเทศไทยอ่ะไม่เพียงแต่ลูกตำลึงสุกนะที่ผมนำกลับมาปลูกนะครับมีต้นอ้อนะครับผมก็ไปเก็บดอกอ้อนะครับเพราะว่าต้นอ้อที่อินเดียนะมันสวยมากเลยนะมันสูงนะครับผมเห็นแล้วผมคิดถึงตอนที่สมัยผมเป็นเด็กนะครับที่ประเทศไทยนะผมก็เจอต้นอ้อทุกที่นะแต่ว่าพอเขามีประเพณีนะครับเผาป่าเผาไร่นะต้องเรียกประเพณีนะเพราะว่าทำกันจนเป็นอุปนิสัยนะครับเป็นกิจกรรมเป็นสิ่งที่ต้องทำเราก็ต้องเรียกประเพณีเนาะหลังจากมีประเพณีเผาป่านะครับที่ประเทศไทยต้นอ้อที่ผมเคยเห็นตอนเด็กนะมันก็หายไปนะต้นอ้อใหญ่นะแต่ทุกวันนี้ต้นอ้อมันก็เป็นอ้อเล็กอ้อไม่สูงนะครับผมเห็นแล้วผมก็คิดถึงนะผมก็ไปเก็บดอกอ้อนะครับแล้วผมเอาใส่ในขวดน้ำพลาสติกนะครับขวดเปล่านะไม่ได้มีน้ำข้างในนะแล้วก็ปิดจุกนะครับเพื่อผมที่จะเอาดอกมานะครับดอกมันจะลอยไปตามอากาศใช่ไหมเวลามันมีลมในฤดูที่มันจะแพร่พันธุ์นะครับผมก็เก็บมานะครับแล้วผมก็เตรียมที่ดินนะครับนิดหน่อยนะที่มุมหนึ่งของบ้านนะครับแล้วก็โรยเมล็ดนะแต่ว่าอ้อนะไม่เกิดนะแต่ผักตำลึงนะเกิดมันเกิดมาได้สักพักหนึ่งนะครับมันปีนไอ้ตะแกรงเหล็กนะครับที่ผมใส่กับรั้วนะครับซึ่งผมพยายามทำเป็นรั้วแบบสวนผักนะได้หนึ่งฤดูกาลนะครับแล้วตำลึงของอินเดียก็ตายนะครับผมมาวิเคราะห์ดูผมคิดว่ามันทนอากาศร้อนไม่ไหวนะครับเพราะว่าผักตำลึงมันก็มีที่เฉพาะของมันนะแต่ละสายพันธุ์ย่อยอ่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมคิดเองนะว่าไม่น่าจะทนความร้อนได้นะแล้วมันเกิดต้นของมันอ่ะขึ้นมาครั้งเดียวครับใบให้ผมได้ชื่นชมมาครั้งเดียวผมก็ลองเก็บกินนะผมลองเก็บใส่มาม่าก็อร่อยดีนะจริงๆรสชาติก็เหมือนตำลึงที่ประเทศไทยนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดครั้งเดียวแล้วมันก็ไม่มีเลยหลังจากนั้นนะครับตำลึงพื้นเมืองนะก็มาแทนที่เหมือนเดิมแล้วก็มีใบเล็กๆมีลูกตำลึงสูงเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะในการปลูกผักตำลึงอินเดียแล้วต้นอ้อก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมเล่าเรื่องเสือนะเรื่องลิงเรื่องเสือเรื่องแมวป่าเรื่องสัตว์ต่างๆที่ผมเห็นนะมีอีกสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่ผมไม่ได้เล่านะแต่ว่าเป็นสัตว์ที่มีชื่อเสียงนะครับสำคัญนะเขาเรียกนิลกายนะครับตัวมันจะคล้ายๆกับม้าผสมวัวนะครับคล้ายๆม้าที่มีเขานะครับม้าที่มีเขาเป็นวัวนะดูในวิกิพีเดียได้เลยนะนิลกายมันจะอยู่ไปทั่วเลยนะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับแต่ตัวมันอ่ะไม่ได้อยู่ในป่านะตัวมันจะเดินไปทั่วเมืองเลยนะทั่วพื้นที่ตามเชิงเขาฮิมาลัยนะครับเขาเรียกนิลกาย
นานๆครั้งนะมันจะเดินมาข้างหลังวัดนะครับที่ทุ่งนาเนี่ยคือพวกนี้มันจะอยู่เป็นฝูงครับจะหากินเป็นฝูงอ่ะขนของมันจะมีลักษณะมันนะคล้ายๆขนม้าแหละแต่ว่ามันจะผิวมันจะมันเวลามันสะท้อนแสงนะครับเป็นสัตว์ที่แปลกดีนะพอผมเห็นนะครับผมก็รู้สึกเฮ้ยมันมีสัตว์อย่างนี้เดินทั่วไปได้ด้วยนี่มีพระไทยนะครับที่เขาอยู่ที่นั่นเขาเคยพูดว่าอันนี้มันก็เป็นเครื่องที่แสดงออกถึงความเมตตาในจิตใจของคนอินเดียเหมือนกันนะคือเขาพูดตรงๆเลยนะครับว่าอย่างเงี้ยไม่มีในประเทศไทยหรอกถ้าเดินเพ่นพ่านอย่างนี้นะโดนฆ่าเอาไปกินหมดแล้วพอผมเห็นนิลกายนะผมนึกถึงเนื้อสมันนะครับที่เราเคยเรียนในบทเรียนสมัยเราเป็นเด็กที่บอกว่าเคยเดินแถวทุ่งรังสิตแต่ก่อนเดินไปทั่วนะเรื่องราวของนิลกายกับเนื้อสมันที่เมืองไทยเนี่ยมันเรื่องคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าเนื้อสมันถูกล่าเอามาเป็นอาหารนะครับจนเกลี้ยงเลยจนเหลือแต่เขาเอาไว้ให้ดูตามบ้านคนรวยอะอันนี้คือเรื่องนิลกายผ่านแล้วนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ผมพูดไม่ครบนะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆนะรายละเอียดเล็กๆมันมีเยอะนะครับวันที่ผมไปเดินเล่นกับพระนะครับที่เดินเข้าไปในหมู่บ้านน่ะแล้วตอนขากลับมาเราก็จะเดินเป็นตัวยูนะครับเดินไปชมหมู่บ้านน่ะจริงๆก็มันก็ไม่ใช่ตัวยูหรอกก็คืออ้อมไปนู่นไปนี่แล้วก็กลับมาที่ถนนที่ผ่านหน้าวัดนะครับแล้วก็เข้ามาในวัดน่ะไอตอนที่กลับนะครับมันจะมีลำธารนะอันหนึ่งลำธารที่ผมพูดเมื่อคลิปที่แล้วก็คือที่ไหลมาจากหิมาลัยน่ะไหลมาจากแม่น้ำสาขาที่ละลายจากหิมาลัยน่ะแล้วที่ริมของลำธารนั้นนะครับมันจะมีต้นซากุระอย่างหนึ่งนะพระเขาชี้ผมดูเขาบอกโยมมรกตซากุระเขาบอกแบบนี้ซึ่งเวลานั้นนะมันพลบค่ำแล้วนะมันเป็นดอกซากุระที่สูงประมาณ3เมตรนะเนี่ยก็สูงเท่าเพดานนี่แหละสูงประมาณ3เมตรมันต้นไม่ใหญ่นะมันมีอยู่ต้นเดียวเกิดอยู่ต้นเดียวอยู่ริมแม่น้ำครับแล้วน้ำก็ไหลสวยเลยแล้วก็มีซากุระเนี่ยแล้วก็ดอกแบบสีชมพูครับวันที่ผมไปมันบานสะพรั่งเลยนะแต่ว่าทางที่ผมไปมันก็จะมีพวกอุจจาระครับเป็นระยะระยะนะแต่ว่าผมเห็นแล้วนะคือมีน้ำไหลใช่ไหมมีกองอุจจาระเป็นระยะระยะแล้วก็มีซากุระที่สวยงามอ่ะผมดูแล้วผมรู้สึกตะลึงนะเป็นเหมือนกับเราฝึกสมาธิในแนวที่กายเสร็จเราจะอยู่มีพระเอาไม้มาตีที่ไหลเรานะเพื่อเตือนสติว่าสติอย่าวอกแวกออกไปนะเป็นแบบบรรลุธรรมชั่วคราวนะแบบซาโตรินะรู้แจ้งเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะคือมันเป็นขั้นปรมัตถ์เลยนะความเข้าใจในธรรมชาตินั้นนะใช่ไหมก็มีอุจจาระของมนุษย์มีน้ำที่ไหลมาจากหิมาลัยมีต้นซากุระมีดอกไม้ที่บานสวยงามอยู่เต็มต้นอันนั้นน่ะมันต้องเขียนเป็นกวีอย่างเดียวนะเขียนเป็นไฮโกะนะครับคือไม่สามารถบรรยายออกมาได้เป็นตัวหนังสือจริงๆนะว่าความรู้ที่ได้จากภาพอันนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะมันเหมือนกับภาพวาดในแนวนิกายเซนนะครับที่ต้องจุ่มพวกกันนะสีดำใช่ไหมแล้วก็ตวัดแล้วก็เอามาแสดงกันชั่ววินาทีนั้นเลยนะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอีกอันหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบมากแล้วหลังจากผ่านช่วงซากุระนั้นใช่ไหมครับเราก็เดินมาถึงบ้านของพ่อครัวนะครับพ่อครัวที่เขาทำอาหารที่วัดนะที่บ้านของเขานะครับก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นตึกนะครับอยู่ตรงลำธารนี่แหละข้างหลังก็เป็นทุ่งนานะครับเราก็ขึ้นไปดื่มชานะครับบนดาดฟ้านะลูกชายของเขาก็ทำชามาให้พวกเราดื่มนะเราก็ดื่มชาไปแล้วก็ดูแปลงเกษตรของเขาครับดูการแบ่งพื้นที่นาที่มีอยู่ไม่มากนะแต่ว่าปลูกพืช3อย่างนะครับในที่นาแล้วก็หมุนเวียนไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสูบน้ำเข้าไปในนาเรื่องสูบน้ำที่ผมลืมพูดอีกอันนึงนะก็คือสำหรับแปลงนานะครับที่เขาอยู่ห่างจากคลองน้ำธรรมชาติเนี่ยห่างจนไม่สามารถจะสูบไปถึงนาตัวเองได้ใช่มั้ยครับทุกๆนาที่ผมเห็นนะเขาจะมีเครื่องสูบน้ำแบบประจำนาเลยนะเขาจะใส่ท่อนะขึ้นมาที่นานะครับแล้วก็ใส่เครื่องสูบน้ำเอาไว้เลยเห็นทุกที่เลยแล้วก็จะมีเสียงของเครื่องสูบน้ำเนี่ยทุกวันเลยนะตลอดทั้งวันเลยนะเพราะว่าเขาปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องการน้ำมาให้กับพืชอ่ะทุกวันเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องการหมุนเวียนการปลูกพืชนะไม่ได้ว่าปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วก็พรึบใส่น้ำทีเดียวแล้วก็รอถึงวันที่เก็บเกี่ยวใช่ไหมทีนี้ความน่าแปลกก็คือเครื่องสูบน้ำน่ะเขาใส่ไว้เลยนะเขาไม่ได้ยกไปยกมากันขโมยนะผมก็แปลกใจเฮ้ยทำไมมันไม่มีความกลัวในการโดนขโมยหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ถามเขานะว่ามันมีการขโมยเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เห็นทุกที่เลยมันจะอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เอาน้ำมันไปใส่เวลาจะปั่นเครื่องใช่ไหมก็ดึงขึ้นมาแล้วเสียงก็จะดังมากนะครับ
อันนี้ผมแปลกใจก็คือว่าสายพานนะครับสายพานของตัวเครื่องสูบน้ำน่ะมันไม่ได้เป็นสายพานแบบผ้าใบแบบที่เราเห็นที่ประเทศไทยนะมันได้เป็นสายพานรถอีแตนอะไรแบบที่เราใช้ทุกวันนี้นะที่นี่นะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นผ้าใบอันเล็กๆครับมาต่อๆกันคล้ายๆโซ่นะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งนะไอตัวสายพานนี่มันขาดนะเขาก็จะเปลี่ยนเฉพาะชิ้นของผ้าใบอันเล็กๆครับที่มันต่อกันเป็นสายพานนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเทคโนโลยีอันนี้เหมือนกันนะว่าเขาไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งเส้นอ่ะเขาใช้แค่ผ้าใบอันเล็กๆอ่ะเปลี่ยนเป็นชิ้นๆเอาอ่ะผมก็รู้สึกเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าว่าที่พวกฝรั่งประเทศเจริญเขาเรียกอินเดียว่า incredible India นะครับคือมันเหลือเชื่อนะอีกอันหนึ่งก็คือพวกเครื่องจักรต่างๆนะส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อทาทาก็เหมือนกับที่ประเทศไทยเครื่องจักรใหญ่ก็จะเป็นพวกซัมซุงใช่ไหมครับพวกฮุนไดใช่ไหมที่อินเดียเขาจะทาทาเลยนะพวกรถไถรถแทรกเตอร์รถแบ็คโฮเครื่องสูบน้ำแม้กระทั่งเกลือนะเกลือก็ยังเป็นเกลือยี่ห้อทาทานะบริษัทเหล็กอย่างเหล็กที่เราสั่งซื้อมาก่อสร้างอ่ะก็เป็นเหล็กยี่ห้อทาทานะก็แปลกดีเหมือนกันนะอย่างอันหนึ่งนะที่เขาช่วยคนให้มีงานทำนะครับก็คือเวลาเราสั่งรถบรรทุกนะครับรถ10ล้อขนทรายนะครับขนอิฐมาที่ไซต์งานก่อสร้างใช่ไหมเวลารถมาถึงอ่ะเวลาเขาจะเอาทรายลงนะเขาเปิดข้างใช่ไหมเปิดท้ายแต่ผมก็ดูเฮ้ยมันจะดำได้ไงถ้าเขาเปิดออกแล้วจริงๆมันดำไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของเมืองตรงนั้นนะครับกฎหมายของแคว้นตรงนั้นนะว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกฎหมายทั้งประเทศหรือเปล่านะอาจจะทั้งประเทศก็ได้คือเขาไม่ให้รถมันดำอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ารถมันดำของลงปุ๊บคนก็จะไม่มีงานทำนะครับก็ทรายก็ไหลลงเสร็จเลยใช่ไหมอิฐอะไรก็ไหลลงเสร็จเลยอันนี้เขาเปิดข้างใช่ไหมเปิดฝาท้ายปุ๊บก็คนก็โกยทรายลงนะครับอย่างอิฐก็ใช้ในงานคนนะครับในการขนลงนะครับเพื่อให้คนมีงานทำนะเพราะว่าประชากรเยอะมากนะอินเดียนะแล้วก็จำนวนงานนะไม่พอเพียงกับประชากรนะครับวันนี้ค่อยช่วยนะเพราะว่าเมื่อเช้ามืดฝนตกแต่ก็ยังร้อนเหมือนเดิมแต่ก็ร้อนน้อยลงนะอันนี้ข้อดีมากวันนี้ผมเห็นเขามาเจาะน้ำบาดาล นะพระจ้างทีมเจาะน้ำบาดาล นะผมไปรอดูเขาตั้งแต่เช้าเลยนะทีมเจาะน้ำบาดาล นะครับเขามีอยู่3คนนะปั่นจักรยานมาผมทึ่งมากเลยนะคือผมจะคอยดูว่าเขาจะเจาะน้ำบาดาลได้ยังไงเนี่ยด้วยชายอินเดีย3คนนะครับแล้วก็3จักรยานเนี่ยแล้วในรถจักรยานของเขานะเขาจะเอาท่อเหล็กนะครับมาแนบกับตัวถังนะครับแล้วก็ผูกมานะเขาปั่นมานะทั้ง3คนเขาจะมีอุปกรณ์ในการเจาะนะทั้ง3คนเขาจะแบ่งแยกกันเลยนะว่าคนนี้ขนอะไรคนนี้ขนอะไรมีคนหนึ่งขนท่อเหล็กผูกกับจักรยานมาอีกคนหนึ่งผูกกับพวกไม้ไผ่นะครับอุปกรณ์ไม้ไผ่ซึ่งมีลักษณะกับคล้ายบันไดอ่ะอีกคนหนึ่งก็เป็นไอ้คันโยกอ่ะเป็นไม้ไผ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวถ่วงอ่ะเขาก็ใส่รถจักรยานกันมานะพอมาถึงปุ๊บเขาก็จัดเตรียมนะครับที่ที่เขาจะเจาะน้ำบาดาลที่พระคุยกันแล้วว่าจะเจาะตรงนี้นะเขาก็ขุดหลุมนะเอาจอบขุดเป็นเหมือนกับเป็นวงกลมนะครับเป็นลักษณะลึกลงไปประมาณ20เซนติเมตรนะครับเป็นเหมือนกับทำเพื่อให้น้ำมันขังอ่ะหลังจากนั้นมาเขาก็ใส่น้ำลงไปนะครับเพื่อให้อะไรไม่รู้นะจะบอกว่าให้ดินอ่อนก็ไม่ใช่นะเพราะดินมันมีลักษณะร่วนเหมือนแป้งเลยแล้วเขาก็ค่อยๆเอาท่อเหล็กนะครับใส่ลงไปนะแล้วก็มีการลักษณะหมุนนะครับด้วยแรงคนอ่ะผมก็ดูเฮ้ย3คนเจาะน้ำมาทานด้วยมือไม่เคยเห็นน่าสนใจมากหลังจากนั้นคนหนึ่งอ่ะเขาก็ต่อนั่งร้านไม้ไผ่ซึ่งเขาผูกมากับจักรยานนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับบันไดใหญ่ๆนะมันมีลักษณะ1 2 3ซึ่งเขาสามารถขึ้นไปนั่งยองๆได้นะครับแล้วเขาก็ต่อเป็นไม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นเหมือน3กะเลอน่ะ3ท่อนี้ครับแล้วก็มีไม้ไผ่อีกอันนะมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปผูกกับท่อเหล็กนะครับเขาจะเริ่มต้นจากท่อเหล็กที่สั้นก่อนนะครับเพื่อให้คือการทำงานของเขานะจะมีอยู่3คนนะครับคือพอเขาประกอบนั่งร้านนี้เสร็จนะจริงๆผมถ่ายรูปไว้หมดเลยนะทุกขั้นตอนแต่ที่ผมเล่าเมื่อวานนะก็คือมันหายไปหมดเลยเสียดายมากก็จะมีคน2คนอ่ะโยกนะครับไม้คานงัดคานดินเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งนะครับที่เขานั่งบนลักษณะนั่งร้านชั่วคราวไม้ไผ่ครับเขาจะเอามือปิด
ที่ปากของท่อนะครับท่อเหล็กอะท่อที่ผมเห็นอะน่าจะประมาณ2นิ้วครึ่งนะอันนี้ผมกะด้วยสายตานะครับหรืออาจจะใหญ่กว่านี้นะเขาจะปิดไว้อย่างนี้ครับแล้วคนที่โยกโยกก็คือใช้แรงโยกอะเพื่อดันท่ออันนี้ครับลงไปสู่ผิวดินนะครับแต่ที่ผมแปลกใจก็คือว่าตัวตอนที่ท่อมันลงไปนะแล้วก็จะมีท่อใหญ่อันหนึ่งนะทำเป็นแบบนำร่องไว้ก่อนนะครับท่อใหญ่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาท่อเล็กใส่อย่างนี้เพื่อให้ท่อเล็กเนี่ยมันค่อยๆถูกแรงคานงัดคานดีนะครับดันมันลงไปในดินนะสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าเขาเอามือปิดครับที่ปากแล้วก็จะมีจังหวะการเปิดมือปิดไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะการปิดเปิดอากาศนะครับแรงดันอากาศหรือเปล่านะเป็นภูมิปัญญาโบราณของอินเดียนะพอท่อลงไปเรื่อยๆมันก็เจอน้ำนะแล้วน้ำมันก็จะดันขึ้นมาครับตามปากท่อที่เอามือปิดนี่แหละแล้วเขาก็จะต่อท่อลงไปต่อไปเฮ้ยมันก็เป็น10เมตรนะที่ผมคำนวณนะมันก็เป็น10เมตรนะเพราะว่าถ้าท่อเหล็กอันหนึ่งมันยาว4เมตรใช่ไหมอันนี้เขาใส่ไปมากกว่า3อีกอ่ะ3อันก็12เมตรใช่ไหมอันนี้เขาใส่ไปลึกมากเลยคือใส่ไปเรื่อยๆดันแล้วผมก็แปลกใจว่าเอ้าถ้าดันท่อลงไปด้วยแรงอัดคนอย่างเงี้ยทำไมดินมันไม่อุดที่ปลายของท่อครับแล้วมันลงไปเรื่อยๆนะและพอน้ำมันดันขึ้นมานะตามจังหวะที่เขาปิดปากท่อปิดเปิดแล้วก็จังหวะที่สัมพันธ์กับการโยกของอีก2คนนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมท่อมันไม่หนีศูนย์เลยนะคือถ้ามันยาวถึงขนาดนั้นมันเสาเข็มบางทีมันตอกไม่ได้ระนาบของแนวหนึ่งใช่ไหมไอ้ปลายของเสาเข็มอะที่อยู่ลงไปในนี้มันก็อาจจะไปไม่ได้ดิ่งอะมันจะดิ่งข้างดิ่งออกไปด้านหน้าด้านหลังอะอันนี้มันตรงไปเรื่อยๆนะเขาไม่ได้มีระดับน้ำไม่ได้มีอะไรแบบต้องเป๊ะอะไรนะเขาใช้ประสบการณ์ล้วนๆเลยแล้วก็สุดท้ายก็สำเร็จนะครับก็คือน้ำประปาก็ขึ้นมาผมก็อยู่ดูจนถึงตอนสายเลยนะพอเขาทำกิจกรรมนี้เสร็จนะครับคือสำเร็จเลยใส่ท่อน้ำมาดานขึ้นมาเรียบร้อยนะก็รับค่าจ้างใช่ไหมครับที่วัดจ้างเขามาทำอันนี้ผมก็ถามพระว่าค่าจ้างเขาเจาะประดานเนี่ยเท่าไหร่พระบอกว่า4,000ประมาณ 4,000 บาทไทยนะครับแต่ผมดูแล้วโอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะคือคน3คนน่ะมีระบบโลจิสติกอะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างในการจอบดาเนี่ยกับจักรยานแค่3คันนะแล้วสามารถเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ได้นะซึ่งในประเทศไทยนะถ้าเราจะจอน้ำบดาเราต้องไปจ้างรถที่เขารับจอบดาใช่ไหมที่มีรถ6ล้อมาแล้วก็มีไอ้ปั้นจั่นแล้วก็ไปแล้วก็ใส่ท่อใส่อะไรมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นโลกยุคใหม่ซึ่งแปลกประหลาดอีกมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งนะสำหรับถ้าคนถ้าเราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะรู้สึกแปลกประหลาดใช่ไหมอันนี้ผมก็รู้สึกแปลกใจนะแล้วก็รู้สึกทึ่งมากเลยซึ่งจุดที่เขาเจาะบาดาลอันนี้ก็อยู่ตรงจุดที่ผมเจอเสือนั่นแหละที่เสือตัวเล็กๆครับเขามาชอบมาดูอ่ะดูเราทำกิจกรรมตอนเช้าอ่ะพอแดดเริ่มสว่างมากเขาก็จะหายไปเขาจะมาตอนช่วงที่เขาเกิดเงาอ่ะนั่นแหละเสือเขาจะมาช่วงระยะเวลานั่นแหละเดี๋ยวขอดื่มกาแฟอีกนิดนึงก่อนนะมีอยู่วันหนึ่งนะช่วงสัปดาห์ท้ายนะครับตอนที่ผมจะกลับประเทศไทยนะครับคนที่เขาทำงานล้างจานที่วัดเนี่ยเขาเอาการ์ดแต่งงานลูกสาวครับมาให้คือเขาให้ทุกคนแล้วแหละในวันอ่ะแต่ว่าผมดูวันที่แล้วเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวันที่หลังจากที่ผมกลับจากประเทศไทยแล้วนะครับการ์ดแต่งงานของอินเดียนะมันจะสวยมากเลยนะมันจะเป็นแบบรูปเหมือนกับพวกรูปเทพเจ้าอ่ะที่เราเห็นในโปสเตอร์ของอินเดียครับเป็นรูปเหมือนกับพระรามแล้วก็มีนางสีดาอะไรเงี้ยเป็นภาพวาดนะครับบ่าวสาวเขาจะเป็นภาพวาดนะเป็นภาพสีสันแบบอินเดียเลยอันนี้น่าเสียดายนะที่ก็อยากไปงานแต่งงานของเขาเหมือนกันนะก็อยากเห็นว่างานแต่งงานของอินเดียเป็นยังไงนะพอพูดเรื่องแต่งงานนะมันก็มีอันหนึ่งนะซึ่งผมก็ได้พบนะที่อินเดียก็คือว่าทุกๆวันอ่ะผมจะได้ยินเสียงดนตรีนะครับตอนกลางคืนอ่ะก็จะเป็นเสียงดนตรีพอได้ยินทุกๆวันนะผมก็ถามคนที่นั่นนะว่าเสียงดนตรีเขามีงานอะไรเขาบอกว่าเป็นงานแต่งงานนะครับพอพลบค่ำนะแต่ว่าพอตอนกลางวันนะสิ่งที่ผมเห็นภาพชินตาก็คือขบวนแห่ศพนะครับก็จะมีการตีกลองแบบโบราณเลยนะตีแบบกลองเขาก็จะมีหลายลักษณะนะกลองอินเดียก็จะมีแบบก็กลองเหมือนที่ประเทศไทยมีอ่ะเป็นดนตรีของโบราณนะครับกลองเขามีหลายรูปหลายร่างเลยนะพอเ
ขาก็จะแห่ศพไปเผาที่ริมแม่น้ำนะครับแล้วก็จะลอยเหมือนที่เราเห็นในสารคดีพอตอนกลางคืนก็จะมีเสียงดนตรีแห่งความเดิมๆครับฉลองเด็กเกิดใหม่ฉลองบ่าวสาวแต่งงานนะครับตอนกลางวันก็จะเป็นขบวนแห่คนตายมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกวันเลยนะมันทั้งวันเลยนะพอเราไปอยู่อินเดียนะครับก่อนที่ผมจะไปอินเดียนะผมฟังคนที่เคยไปเขาเล่าให้ฟังนะเขาก็บอกว่าพอไปเห็นที่อินเดียแล้วจะเข้าใจโลกอะไรที่เรายังเข้าใจไม่ถึงนะมากกว่าเดิมพอผมไปอยู่นะผมก็เข้าใจมากกว่าเดิมจริงๆนะสิ่งที่เพื่อนที่เล่าบอกให้ผมฟังนะผมเข้าใจเลยนะสิ่งที่เขาพูดนะก็คือเราเห็นนะเกิดแก่เจ็บตายนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ความเหลื่อมล้ำนะครับของฐานะนะของผู้คนนะก็เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าผมก็ไม่กล้าวิจารณ์มากนะเพราะว่าผมก็มาจากประเทศไทยนะครับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเหมือนกันนะคือเหมือนอินเดียเลยมีแบ่งชนชาติวรรณะเหมือนกันเลยแต่ว่าที่อินเดียจะไม่เท่าประเทศไทยนะการแบ่งชนชาติวรรณะคือที่ประเทศไทยมันเห็นเลยนะมันชัดเจนมากที่อินเดียมันชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าความสุดโต่งของความชัดเจนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะเหมือนเวลาเราปรับทีวีสมัยก่อนอ่ะมันไม่ได้มีรีโมทนะมันจะเป็นแบบปุ่มปรับขาวดำปุ่มปรับสีนะถ้าเราหมุนสีไปอันที่เข้มที่สุดอ่ะมุดประเทศไทยอยู่ตรงนั้นเลยนะอินเดียมันยังแบ่งแบบมันก็ยังอยู่ใกล้ที่สุดแต่มันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะโอเคเราจะไม่พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำนะเพราะพูดไปเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตอนแรกนะผมก็รู้สึกหลายๆอย่างนะเพราะว่าตอนที่ผมไปอินเดียผมกลับมาจากออสเตรเลียแล้วนะที่ออสเตรเลียนะครับผมรู้จักกับคนอินเดียก็หลายคนนะที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับผมทำงานที่ร้านอาหารใช่ไหมผมก็ได้รู้อะไรหลายอย่างนะคนที่เขาเพราะว่าอินเดียเขาแบ่งชนชั้นใช่ไหมแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเขาแบ่งก็ไม่ได้นะเพราะว่าประเทศไทยก็แบ่งนะจะบอกว่าเขาแบ่งเราไม่แบ่งไม่ได้นะบางทีเราจะไม่วิจารณ์เรื่องแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่จะไปวิจารณ์ได้นะไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีทางเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาในประเทศที่คนเสมอภาคครับเราไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ไปวิจารณ์ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะแต่ว่าสิ่งที่ผมพบเจอก็คือคนอินเดียนะครับที่เขาไม่ชอบเรื่องแบบนี้เขาก็พยายามดิ้นรนไปอยู่ประเทศต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษนะครับ Commonwealth ก็จะมีบริเตนก็คืออังกฤษใช่ไหมออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยเยอะเลยที่มีคนอินเดียไปอยู่เนี่ยสองประเทศเนี่ยเยอะมากเลยถ้าเราไม่นับแคนาดาอเมริกานะประเทศอื่นนะประเทศที่ใช้กลุ่มภาษาอังกฤษนะครับผมก็เข้าใจนะแล้วผมก็เห็นคนไทยเยอะนะที่เขาก็ไม่ชอบเรื่องแบบนี้เขาก็ไปอยู่ในประเทศที่มีความเสมอภาคมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันนะก็คือมันมาจากเหตุอันเดียวกันอ่ะแล้วผลมันก็อันเดียวกันอ่ะเหตุก็คือไม่ชอบอยู่แบบเหลื่อมล้ำไม่ชอบอยู่จะแบ่งระดับชนชั้นใช่ไหมเขาก็ไปอยู่ในประเทศที่เสมอภาคเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่มีความเสมอภาคคนที่อยากได้ความเสมอภาคเขาก็อพยพไปอยู่อันนี้ที่ผมเห็นชัดเจนมากเลยนะเวลาพูดไปเยอะๆมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเพราะว่ามันหายใจไม่ค่อยออกมันเป็นแบบแอร์เคลื่อนที่อ่ะวันที่ผมพูดเมื่อเทปที่แล้วว่าเดี๋ยวต้องหยุดพักนิดหนึ่งก่อนอีกเรื่องนะเรื่องนี้แปลกมากเลยช่วงวันท้ายๆนะก่อนที่ผมจะกลับอ่ะที่ผมเล่าว่าตรงที่โทนพรามเขาแบ่งอัฐิพระพุทธเจ้านะครับอยู่แค่10เมตรใช่ไหมเดินข้ามอย่างที่ผมทำห้องน้ำอ่ะผมเอาเงินที่เหลือนะครับพวกแบงค์20บาทเหรียญ10เหรียญ5เหรียญอะไรที่ผมมีนะผมเอาไปให้ขอทานหมดเลยนะครับที่เขาทุกๆวันนะครับจะมีขอทานนะครับเขาจะมารอที่จะขอนะครับคนที่มาที่โทนพรามนะครับที่มาไหว้เขาเรียกมาบูชานะครับบูชาเออใช่คำบูชานี่เขามาจากคำอินเดียนะอินเดียเขาก็พูดว่าบูชาเหมือนกันครับผมก็เอาไปให้เขานะผมก็ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นนะก็คือให้อ่ะพอผมให้นะครับเขาก็วิ่งกรวนเข้ามาเต็มเลยนะก็น่าสงสารเหมือนกันนะเขาก็มีลูกมีอะไรแล้วก็สภาพของเขาก็น่าสงสารนะทั้งเด็กๆอะไรแย่ๆเลยผมก็ให้ทุกคนแหละที่ผมจะให้ได้นะจนหมดกระเป๋าของผมนะกระเป๋าที่เป็นเงินย่อยพวกนี้พอผมให้เขานะครับ
สิ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจนะครับเขาตะโกนนะครับมหาราชานะมหาราชามหาราชามหาราชาก้องไปหมดเลยเหมือนเสียงอันนี้มันไปถึงสวรรค์เลยนะดังมากเลยแล้วก็ไม่หยุดเลยนะจนวินาทีที่ผมให้จนหมดจนผมเดินออกมาแล้วเขาก็เดินตามแล้วทุกๆคนนะครับประมาณ40คนได้นะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะเขาก็ตะโกนคำนี้มหาราชามหาราชามหาราชาผมก็ได้รับสัจธรรมอันหนึ่งนะแค่เพียงเวลาแค่นี้มันทำให้ผมหลงได้เลยนะหลงไปเลยนะกับไอ้คำนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าคำนี้มันก็น่ากลัวกันนะมันไม่ใช่คำที่เราฟังแล้วมันจะดีนะเพราะว่ามันเหลื่อมล้ำมากอันนี้คือผมลิสต์นะครับรายละเอียดที่ผมไม่ได้พูดนะจากคลิปที่แล้วนะครับรายละเอียดเล็กๆอ่ะซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีความแตกต่างจากที่ประเทศไทยนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องทองเหลืองนะครับที่อินเดียนะครับจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ทำจากทองเหลืองแล้วก็มีชื่อเสียงนะพวกหม้อถาดจานของใช้ในครัวเนี่ยพวกกาน้ำของที่เราประกอบอาหารเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะซึ่งมีราคาไม่แพงเลยนะผมเห็นคนไทยเขาไปทุกคนอ่ะเขาต้องซื้อของที่เป็นทองเหลืองกลับและขนาดนะพวกกลอนประตูห้องน้ำหรือกลอนประตูต่างๆนะพวกมือจับมุ้งลวดหรืออะไรนะก็เป็นทองเหลืองคือทองเหลืองแท้เลยนะมันน่าสนใจมากนะคือเป็นเรื่องปกตินะไม่มีใครเขาไปงัดไปขายนะขนาดประเทศไทยนะขนาดมิเตอร์น้ำที่เป็นทองเหลืองแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้รู้สึกเขาเปลี่ยนวัสดุนะเขาไม่ได้ใช้ทองเหลืองแล้วเขาใช้โลหะอย่างอื่นนะก็ยังเอาทองเหลืองไปขายแต่ที่อินเดียนะทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างนะหลายๆอย่างอ่ะส่วนใหญ่นะเขาก็จะทำจากทองเหลืองอ่ะพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านนะครับกลอนมือจับประตูมือจับหน้าต่างหม้อถาดจานเนี่ยจะเป็นทองเหลืองเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งผมรู้สึกเฮ้ยประเทศนี้มีแร่อันมีค่าครับแร่ทองเหลืองนี่เยอะมากเลยนะเยอะจนผมรู้สึกทึ่งเลยเพราะว่าที่เมืองไทยนะคนที่จะใช้ทองเหลืองอุปกรณ์ทองเหลืองได้นี่จะต้องเป็นพวกเศรษฐีเลยเพราะว่าของที่เป็นทองเหลืองในไทยนะมันแพงมากช่วงเวลาที่ผมอยู่1เดือนที่นั่นนะผมก็จะรู้จักกับพวกเด็กๆครับอินเดียที่เขามาคลุกคลีกับผมเยอะนะเพราะว่าเวลาที่ผมมีขนมอะไรใช่ไหมเวลามีพวกคนที่เขาไปทำบุญนะครับพวกทัวร์ของคนไทยนะเขาก็จะให้ขนมให้อะไรที่วัดใช่ไหมแล้วแม่ชีเขาจะแบ่งมาให้ผมให้อะไรผมก็ไม่กินนะขนมมันจะเป็นขนมแห้งเป็นขนมเหมือนกับพวกขนมเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นขนมเวเฟอร์ขนมอะไรเงี้ยผมก็จะให้เด็กๆในหมู่บ้านไหนเด็กๆเขาจะชอบเดินมาดูการก่อสร้างอะไรตอนที่เขาเลิกเรียนนะบางทีก็จะมีเด็กที่เขาไม่ได้เรียนก็มีนะเขาก็จะมาเกี่ยวหญ้าให้แพะอะไรเงี้ยเขาจะพกขวานพกเขียวอะไรเล็กๆแบบเขาอยู่กับสังคมแบบดึงดำบรรพ์นะครับจนผมก็มีความสนิทกันในระดับหนึ่งนะในช่วงเวลาหนึ่งนะพอเย็นก่อนวันที่ผมจะกลับนะครับวันรุ่งขึ้นผมจะกลับตอนเย็นนะผมก็เดินไปที่ที่ผมไปประจำแหละก็คือที่ที่สร้างห้องน้ำครับสร้างฐานพระสร้างศาลานะก็ได้ยินเสียงตะโกนนะครับมาจากถนนนะถนนที่ผ่านตรงโทนาพรามอาจารย์เขาตะโกนเรียกผมอย่างนี้นะอาจารย์คือเด็กคนนั้นนะเขาชื่อกฤษณะเขามาโบกไม้โบกมืออย่างนี้ครับอาจารย์คือบายนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าวันพรุ่งนี้ผมจะกลับนะผมเข้าใจว่าเขาคงโบกมือเหมือนกับโบกมือทักทายนะไม่ใช่การบายเซกูดบายนะกฤษณะเขาปัจจัยาผ่านไปนะครับแล้วหลังจากนั้นมาสักพักใหญ่ๆนะก็จะมีเด็กอีกคนหนึ่งนะครับเขาชื่อวิษณุนะครับเขาก็ปั่นจักรยานใหม่นะจักรยานที่อินเดียนะผมไม่เคยเห็นจักรยานไซส์เด็กเลยนะมันจะเป็นจักรยานผู้ใหญ่นะครับจักรยานคันใหญ่อะคล้ายๆจักรยานของอังกฤษยี่ห้อHumber หรือเปล่าไม่แน่ใจว่า Humber หรือเปล่านะ Lamber หรือ Humber แหละคล้ายๆนะรูปทรงมันเป็นแบบนั้นนะคล้ายๆจักรยานไปรษณีย์สมัยก่อนนะเด็กๆก็จะแบบปั่นเท่าที่เขาจะสรีระเขาจะทำได้บางคนมันคล่อมจักรยานไม่ได้มันก็เอาขาสอดเข้าไปตรงช่องว่างของจักรยานนะเด็กที่ชื่อกฤษณะนะครับเขาก็ปัจจัยผ่านมาเขาก็ตะโกนเรียกผมนะอาจารย์แล้วเขาก็ทำมือแบบนี้คือคงเป็นการทักทายไม่ใช่เซย์กู๊ดบายนะเพราะผมไม่ได้บอกเขานะว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับผมก็บอกแค่ผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่นะผมก็รู้สึกแปลกใจนะเฮ้ยเราจะกลับกฤษณะก็มาลาเรานะวิษณุก็มาลาเรานะคืออันนี้ผมคิดแบบแนวแบบเชิงโรแมนติกลิซึมนะครับ
โอ้เทพเจ้ายังมาอำลาเรานะผมคิดแบบในแนวแบบโรแมนติกลิซึมน่ะพระกฤษณะก็มาลาเรานะพระวิษณุก็มาลาเรานะผมรู้สึกแปลกใจมันเป็นเรื่องที่ผมคิดเรื่องนี้มาหลายๆครั้งนะเวลาผมหัวนั้นเล็กถึงผมก็จะคิดเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเรื่องราวอันนี้นะครับมันมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองนะเมื่อเดือนที่แล้วนะผมดู YouTube นะเกี่ยวกับทริลเลอร์นะครับเกี่ยวกับการโฆษณาหนังนะครับใน YouTube นะมันเป็นหนังอินเดียปัจจุบันเนี่ยเรื่องรามเซตูนะครับเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับสะพานโบราณที่เชื่อกันว่าพระรามเป็นคนสร้างนะครับสั่งให้กองทัพหนุมานนะครับสร้างมันเป็นสะพานหินธรรมชาตินะครับที่เชื่อมระหว่างศรีลังกากับอินเดียนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกรามาเซตูนะครับรามเซตูนะเซตูสะพานใช่ไหมสะพานพระรามครับในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับนักโบราณคดีอินเดียนะครับซึ่งเขาไม่มีความเชื่อในเทพเจ้าหรือเรื่องราวโบราณของอินเดียเลยนะแล้วเขาถูกส่งไปให้ค้นคว้าว่าสะพานอันเนี้ยสร้างโดยมนุษย์จริงๆหรือว่าเป็นสะพานที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่ารัฐบาลอินเดียเขามีโครงการที่จะขุดร่องน้ำนี้ออกนะเพื่อให้เรือสินค้านะผ่านไปได้นะครับถ้าผลการวิจัยบอกว่าเป็นสะพานอันเนี้ยถูกสร้างโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอ่ะบริษัทที่รับเหมาเขาจะเอาออกเลยนะครับทำเป็นนอกน้ำแล้วก็ผ่านเลยเป็นเหมือนกับช่องแคบยิบรอนต้าเหมือนกับคลองสุเอตอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสะพานนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าแต่ว่าถ้าสะพานนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าสร้างโดยมนุษย์นะก็จะไม่ถูกบริษัทรับเหมาครับเจาะแล้วก็ให้เรือสินค้าผ่านนะเรื่องมันก็ดำเนินอันนี้ผมจะเล่าย่อๆนะผมจะไม่สปอยนะเพราะว่าถ้าสปอยเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปแล้วมันจะไม่สนุกครับเรื่องมันดำเนินไปจนถึงตอนจบอะก็ทำให้พระเอกได้รู้ว่าเฮ้ยตัวละครบางตัวที่เราเจอในชีวิตอะเขาไม่ใช่มนุษย์นะเขาเป็นเทพเจ้าที่แปลงตัวลงมาครับก็อาจจะมาช่วยทำให้สิ่งหนึ่งอะสำเร็จขึ้นมาได้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานอะแล้วเรื่องราวอันนี้เป็นเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าพระรามสร้างหรือเปล่านะครับพอตอนจบอะมีตัวละครในหนึ่งนะที่พระเอกนึกขึ้นได้ว่าอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์จริงๆแต่เป็นหนุมานนะแปลงตัวมานะเรื่องราวนี้ทำให้ผมนึกถึงย้อนไปที่วิษณุนะครับมาเซฟกูดบายผมกับกฤษณะนะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเทพเจ้าก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องคนจริงๆนั่นแหละที่ปั่นจักรยานมานะครับแต่ว่าผมพยายามคิดในแนวโรแมนติกลิซึมอะเพราะว่าถ้าพระกฤษณะนะจะแปลงกายมาเป็นเด็กปั่นจักรยานแค่นี้มันกระจอกมากๆเลยนะมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเลยนะเพราะเรื่องยิ่งใหญ่กว่านี้ท่านยังทำได้เลยเวลาที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ทีไรผมก็จะรู้สึกดีมากเลยนะกฤษณะก็มาลาวิษณุก็มาลาวันที่เราจะกลับเรื่องราวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับทริปนะครับการไปทำงานที่อินเดีย30วันนะก็จะมีเพียงเท่านี้แหละแต่มันเป็นเหมือนหนังเลยนะมันเริ่มตั้งแต่ขึ้นรถบัสไปที่กรุงเทพขึ้นเครื่องบินนะครับกลับมาก็นั่งรถบัสกลับมาที่บ้านเนี่ยแล้วก็มีเรื่องราวที่ประทับใจมากเลยนะประทับใจมากกว่าเรื่องราวที่ไม่ประทับใจอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเรามีเรื่องที่ดีมากกว่าไม่ดีเราจะรู้สึกว่าเอออันนี้แหละประสบความสำเร็จแล้วได้รับผลกำไรชีวิตแล้วนะเพราะว่าการที่เราจะมีเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไงวันนี้นะขอจบคลิปนะครับการมาเล่าเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับอินเดียนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนามัสเต้